และในช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะฮะสาวแพทริเซียนั้นออกมาเปิดใจนะครับหลังจากที่คลอดทายาทคนแรกไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็เตรียมมีทายาทคนที่2กันแล้วนะครับพร้อมกับบอกว่าละครตอนนี้นะครับที่กำลังจะออกอากาศอย่างเรื่องเกมรักทรยศนั้นนะฮะได้รับบทเมียน้อยที่แบบแซ่บมากๆเลยทีเดียวละครเรื่องนี้เป็นละครรีเมคเป็นยังไงบ้างติดตามกันดีกว่าฮะละครเรื่องนี้เราไม่ได้แบบร้ายเป็นเมียน้อยอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจนะคือมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนิดนึงก็ขัดกับลุควันนี้นิดนึงแต่ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะได้มาลองเล่นเป็นตัวที่ไม่ได้แบบตัวนางเอกละกันก็เราก็สู้นะก็สู้นิดนึงคือเขาโยนอะไรมาเราก็พยายามตามที่ทันนะคะใช่โอ้โหมีแต่คนบอกระวังนะเดี๋ยวต้องตบแบบโดนแน่ๆแล้วตบจริงไหมเรื่องนี้แพทเป็นฝ่ายทำพี่แอนเองมีทั้งบ้านแบบไม่อยากสปอยแต่แบบแพททำพี่แอนไว้แรงมากแต่ว่าดูเราใจค่ะดีใจที่อายุปีนี้ก็จะครบ26ด้วยเดือนนี้แล้วก็มีลูกแล้วก็แฮปปี้หลงทั้งคุณแม่หนูแม่พี่โรสคือแบบมาเยี่ยมบ่อยมากรักมากค่ะคนชมเยอะหนูก็คิดว่ารู้อย่างนี้มีลูกนานเราจะได้สวยๆได้สวยนานแล้วอะสวยถ้ามีลูกหรือยังไงก็คือตามพี่โรสพูดเลยใช่ไหมคนที่สองต้องมาแล้วคนที่สองปีนะอีกสักก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่คือเราก็คือเขาก็เล่าว่าแบบเออถ้ายูจะมีลูกเหมือนแบบชีวิตเราจะหายไปสามปีเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีก็มีติดกันไปเลยมันจะได้หายไปทีเดียวแล้วเราค่อยกลับมา